ไม่มีหรอกครับนายกคนละครึ่งมีแต่เปลี่ยนนายกในมุมมองผมไม่มีนายกคนละครึ่งนะเพราะถ้านายกคนละครึ่งคือแบ่งคนละครึ่งตัวนายกไม่มีคนที่31ทับ1ทับ2ไม่มีครับไม่มีครึ่งตัวไงแต่ผมเชื่อว่าเปลี่ยนนายกอาจเป็นไปได้แต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ลุงป้อมแข็งแรงผิดปกติครับขอบคุณครับขอบคุณครับแนวร่วมของลุงป้อมนี่ยังมีเยอะอยู่นะมีคนบอกว่ามันออกไปหมดแล้วเลยผมบอกว่าชาวบ้านนี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจให้ลุงป้อมแล้วล่าสุดเนี่ยลุงป้อมไปกราบหลวงปู่ศิลาก็ได้รับคำอวยพรที่เป็นสิริมงคลครับลุงยังอยากเป็นนายกเลยเรื่องอะไรทุกอย่างถ้าตราบใดลุงยังไม่ลาออกก็แปลว่าลุงอยากเป็นลุงป้อมเป็นฝ่ายค้านนะครับลุงป้อมเป็นฝ่ายค้านคือก็เป็นสิทธิ์ครับไม่พูดที่แล้วมานะพูดที่แล้วลุงป้อมมานะครับแต่เราไม่เห็นอย่างที่ผมบอกลุงป้อมมาสสพักเก้าพักประชาชนยังมาบอกเอ้ยวันที่เห็นลุงป้อมเห็นลุงป้อมอยู่เลยฉะนั้นอย่างที่ผมพูดว่าการที่ลุงป้อมมาหรือไม่มาก็เป็นสิทธิ์แต่ถ้าทำอะไรผิดข้อบังคับก็ต้องถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับแต่การที่ลุงป้อมทำอะไรที่ไม่ผิดระเบียบก็ต้องรับการรักษาและปกป้องเหมือนสิทธิ์ประชาชนสสคนอื่นทั่วไปครับคือประเด็นมันเป็นสิทธิ์ไงคือบางทีท่านต้องการความเป็นส่วนตัวท่านไม่ได้ต้องการที่จะออกสื่อใช่ไหมแต่สังคมเรียกร้องแบบอยากเห็นลุงป้อมในกระทรวงก็เรียกร้องก็ให้เลือกนายกลุงป้อมมาแน่นอนครับซึ่งคณะกรรมการต้องเป็นนายกลุงป้อมเป็นคันดิเดตเหมือนกันไม่หรอกคือถ้าผมยังจะบอกว่าสมมติถ้าสังคมให้โอกาสลุงป้อมแล้วลุงป้อมเข้าสภาถ้าป้อมก็ต้องมาถ้าเป็นนายกแกต้องมาอยู่ครับแต่วันนี้แกเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นสสหนึ่งคนใน500คนอ่ะแต่ขนาดสสรัฐบาลบางคนยังไม่มาเลยใช่ไหมครับบางคนหนีหมายจับบางคนไม่หนีหมายจับก็ไม่มานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ